ปลูกผักทำสวนนาไรมีสไตล์แต่ไม่ค่อยมีสตางค์นำความรู้ภูมิปัญญาคนรุ่นหลังต่อยอดแนวทางให้คนเกษตรบ้านเราทำปุ๋ยจุลินทรีย์ทำน้ำมันเอาใจคนรักแนวเกษตรอินทรีย์เล่าผ่านช่องสวนผักที่แอนดี้จำไว้เลยชื่อนี้การันตีได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนกันเลยนะครับจริงไม่จริงนะครับที่เขาบอกว่าเคยได้ทั้งไร่นี้นะครับประมาณ2ล้านบาทจริงไม่จริงเดี๋ยวไปดูหาคำตอบกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้รักในการเกษตรทุกคนนะครับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลากันนะครับสวนแรกนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมาชมนั่นก็คือสวนของต้นสันนะครับซึ่งปัจจุบันต้นสันก็อายุประมาณ73ปีนะครับทั้งสวนนี้นะครับก็ประมาณ25ไร่นะครับซึ่งปลูกทุเรียนหมอนทองและอย่างอื่นผสมเล็กน้อยนะครับก็ประมาณ200กว่าต้นนะครับก็ได้มาเยี่ยมท่านได้พูดคุยซักถามเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนและผมก็ได้สอบถามความจริงนะครับที่ว่าสวนทุเรียนแห่งนี้นะครับจริงหรือเปล่านะครับที่เขาคุยกันว่าได้2ล้านจริงหรือไม่นะครับลองฟังจากปากของท่านนะครับก็หวานเลยมันไม่ถึงมันแต่ว่าเรียนมันไม่เกิดถึงตอนที่ทำใช่ถ้ามาทางรอยมันเป็นตั้ง70ปีท่านก็ได้เล่าประวัติความเป็นมาของสวนนะครับคือท่านแรกเริ่มเดิมทีนะครับก็ท่านได้เริ่มปลูกตั้งแต่หลังจากท่านได้แต่งงานนะครับหลังจากที่ท่านแต่งงานนะครับท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่าท่านก็ได้ซื้อที่ดินนะครับซึ่งที่ดินสมัยก่อนนะครับราคาก็ไร่ละไม่เกิน1,000กว่าบาทนะครับซึ่งซื้อที่ดินนะครับก็เป็นที่ดินที่มีสวนยางหลังนั้นก็โค่นต้นยางแล้วก็มาปลูกทุเรียนนะครับชาวบ้านก็เห็นว่าท่านปลูกบ้าไปแล้วนะครับคิดมาปลูกทุเรียนในสมัยก่อนนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้ดีเท่าในปัจจุบันนี้นะครับท่านยังเล่าให้ฟังอีกว่านะครับท่านก็มีความพยายามในการปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็หาความรู้ศึกษานะครับแก้ปัญหาในเรื่องทุเรียนนะครับไม่ว่าจะปัญหาเรื่องยืนต้นตายนะครับโดนลมพายุบ้างหรือว่าปัญหาเรื่องน้ำหรือปัญหาอื่นๆนะครับท่านก็เจอมามากมายนะครับก็ผ่านเวลามา32ปีนะครับจากทุเรียน200กว่าต้นนะครับก็เหลือประมาณ150กว่าต้นนะครับซึ่งต้นทุเรียนก็แก่ตามอายุของมันนะครับมันก็ยืนต้นตายบ้างโดนเชื้อราบ้างนะครับหลังจากคุยกันได้สักพักใหญ่นะครับก็ได้ชวนผมนะครับไปชมสวนของแกนะครับบริเวณเกือบ25ไร่นะครับก็เดินกันเหนื่อยแล้วก็ยังแนะนำวิธีการปลูกทุเรียนแบบง่ายๆให้ผมดังนี้นะครับต้นสันก็ได้แนะนำวิธีการปลูกทุเรียนแบบง่ายๆให้ผมดังนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับก่อนที่เราจะปลูกทุเรียนนะครับต้องดูตำแหน่งที่ตั้งนะครับดูดินดูน้ำให้เหมาะสมนะครับการปลูกทุเรียนเนี่ยเราจำเป็นต้องให้ต้นอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกนะครับเพื่อให้โดนแสงนะครับและก็ระหว่างต้นนะครับก็ห่างกันประมาณ8เมตรนะครับเมื่อโตขึ้นนะครับเราก็ควรบำรุงรักษาโดยการใส่ปุ๋ยตามระยะนะครับถ้าหากว่าต้นตายนะครับไม่ต้องซีเรียสปลูกใหม่นะครับแสดงว่าโดนเชื้อรานะครับวิธีแก้ก็คือให้โดนแสงแดดส่องถึงโคนต้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ดินแห้งหน้าดินแห้งบริเวณโคนต้นนะครับให้ทำการห่มดินโดยการตัดหญ้าหรือว่าตีหญ้าให้ล้มนะครับโดยไม่ต้องทำให้โคนต้นโล่งเตียนนะครับและก็พันธุ์ที่ควรปลูกมากที่สุดนั่นคือหมอนทองนะครับอย่างอื่นปลูกแก้เล็กๆน้อยๆก็พอนะครับนอกจากนี้นะครับท่านก็ได้แนะนำวิธีการเสียบข้างทุเรียนนะครับเลือกปลายนะไอ้เลือกเปลือกปลายอย่างนี้พยายามทำตัดมาแล้วอันก็ได้มาทั้งลงเช่นได้ยังวะเช่นเช่นเบโดกับวะเช่นตาไอยอดนะไอโรคผลงวดเป็นได้ทั้งดันไปทางนี้ยังวะมันก็มันคุ้มไงอันนี้ว่าตะเกียงนี้เดี๋ยวว่าปลายนี้ต้องเป็นเพื่อเกลืออยู่งัดเจ็บเลยหลอกนี้ต้องเป็นมันเลยมันก็ยิ่งดี
มีเดี๋ยวได้ทิ้งมันนี่หลังจากเสร็จจากสวนโตสันนะครับผมก็ได้มาเยี่ยมอีกสวนหนึ่งนะครับนั่นคือสวนบางหลีมนะครับก็อยู่ไม่ไกลกันมากนักนะครับซึ่งเป็นสวนสมัยใหม่นะครับระบบน้ำระบบการปลูกที่ทันสมัยนะครับดูแล้วสวยงามมากนะครับซึ่งทุเรียนนี้ยังเป็นสวนทุเรียนที่มีอายุประมาณ 4-5 ปีนะครับยังไม่ออกผลผลิตนะครับก็ได้เดินชมสวนนะครับบางฮาลีมนะครับก็ได้พาชมสวนนะครับยังได้แนะนำวิธีการปลูกการบำรุงรักษานะครับและก็ที่สำคัญนะครับสวนทุเรียนทุกสวนนะครับจำเป็นต้องมีนั่นคือเชื้อราเขียวไตรโกเดอร์มานะครับเชื้อราที่กำจัดโรคพืชนะครับนอกจากนี้นะครับในสวนก็ยังมีต้นทุเรียนนะครับก้านยาวซึ่งมีอายุมากกว่า50ปีนะครับซึ่งคนสมัยก่อนได้ปลูกเอาไว้นะครับน่าจะเป็นพันธุ์เดียวกับทุเรียนเมืองนนท์นะครับซึ่งบางฮาลีมได้กล่าวเอาไว้นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ความรู้มากมายนะครับในเรื่องของทุเรียนนะครับพร้อมกับทุเรียนที่อร่อยไปทานด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสวนทั้งสองนี้ด้วยนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับหากเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับชอบใจนะครับในเรื่องการปลูกทุเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง T&D Farm ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ